นายแพทย์สุวิทย์โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายแพทย์พิทักษ์พงษ์จันแดงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีออกเตรียมพื้นที่รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติจังหวัดอุบลราชธานีรอบที่1ปีงบประมาณ2565พร้อมทั้งพบปะเจ้าหน้าที่เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานและรับฟังสรุปการดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีวันที่9กุมภาพันธ์2565เวลา 10:30 น.นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลขยายผลไปสู่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีชั้น2ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบซูมคลาวด์มีติ้งเพื่อให้พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง25อำเภอเข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายสำคัญในครั้งนี้ด้วยวันที่9กุมภาพันธ์2565เวลา 9:00 น.นายประชุมด่วนใหญ่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงมอบหมายให้นายบัญชากายสิทธิ์นักวิชาการประมงและนายพราดรเอียดแก้วประมงอำเภอเขมราชร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญจัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมงณศาลาประชาคมหมู่12ตำบลพลานอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีวันพุธที่9กุมภาพันธ์2565เวลา 11:30 น.สำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งความสุขศึกษาธิการส่งความสุขให้น้องปีที่3นำโดยนายทัศพลเรืองสิริผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง25อำเภอและบุคลากรในสังกัดได้มอบสิ่งของบริจาคอาทิเช่นอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนผ้าห่มของเล่นของใช้ขนมซึ่งได้รับความร่วมมือการสนับสนุนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายวิสุทธิ์ชารีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโจดพร้อมคณะครูให้การต้อนรับณโรงเรียนบ้านดอนโจดตำบลบ้านแมดอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานี9กุมภาพันธ์2565ท่านนายกการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 เพื่อทำพิธีการชาปนกิจทั้งหมด2รายตามลำดับต่อไปนี้รายที่213เวลา 12:30 นเป็นหญิงอายุ60ปีทำพิธีการชาปนกิจณเมนวัดสารพัดนึกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรายที่214เวลา 13:30 นเป็นหญิงอายุ89ปีทำพิธีการชาปนกิจณเมนวัดชัยมงคลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี9กุมภาพันธ์2565เวลา 20:25 นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี EMS อุบล1669รับแจ้งอุบัติเหตุรถเก๋งและคนเดินเท้าบริเวณบ้านยางวังกลางหุงถนนวารินพิบูลตำบลบุงไหมอำเภอวารินชำราบประสานกู้ชีพบุงไหมออกตรวจสอบเหตุบาดเจ็บชาย1รายอายุประมาณ 60-70 ปีหมดสติปลุกไม่ตื่นไม่มีชีพจรจึงได้ประสานหน่วยกู้ชีพระดับสูงโรงพยาบาลวารินชำราบและมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสภ.อำเภอวารินชำราบออกร่วมที่เกิดเหตุผู้บาดเจ็บเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุนายแพทย์สุวิทย์โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดร่วมกับบริษัท
Innovation จำกัดตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่ได้รับบริจาคจากสภากาชาดไทยและได้ส่งมอบให้ทุกอำเภอนำไปติดตั้งตามจุดต่างๆไปแล้วจำนวน26เครื่องการตรวจเช็คครั้งนี้เพื่อให้เครื่อง AED ที่ติดตั้งในที่สาธารณะพร้อมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการประชาชนตลอดเวลาณห้องประชุม5ชั้น4อาคาร3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานีลงพื้นที่ทำความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอยเก็บกิ่งไม้ใบไม้ริมฟุตบาทและล้างทำความสะอาดลดฝุ่นละอองป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อความสะอาดและเพิ่มทัศนียภาพของบ้านเมืองวันที่9กุมภาพันธ์2565ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5พุทธศักราช2565ความว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา29วรรค2แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดข้อ2กรณียาเสพติดให้โทษตามข้อ1ที่เป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของการตรวจสารเสพติดในร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือแพทย์นั้นให้ยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5ข้อ3ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด120วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศจากเทศบาลนครอุบลราชธานีแจ้งปิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติโดยให้จัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบผสมผสานของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019